คครับก็สวัสดีคุณผู้ชมก็ได้ฮะอยู่ผม YTC ในเกม Cat to Insanity ใกล้จบเกมแล้วโอเคฮะคลิปนี้ผมจะไปโชว์เทคนิคไปสอนการเก็บเพชรแบบขั้นพื้นฐานแบบทีละเม็ดเลยนะขั้นฐานนี้แบบเพชรแม่งแต่ละเม็ดแม่งเก็บโคตรยากโดนไล่ล่ากันไปฮะคุณผู้ชมนะฮะดร.เอ็นวิ่งหนีไปโดนอีวิลแคทไล่ล่าไปเมื่อกี้ผมไปโชว์เก็บเพชรมา2เม็ดแล้วก็คือเพชรสีฟ้ากับสีชมพูไอ้2เม็ดนี้เก็บง่ายนะจะไปโชว์เก็บอีกเม็ดนึงแล้วกันฮะช่วงง่ายพอกันนะผมว่าน่าจะเป็นไอ้สีทองนะสีทองน่าจะเก็บง่ายนะลองดูฮะเนี่ยไอ้สีเขียวอย่าคิดว่าเก็บง่ายอยู่แค่ตรงนี้เก็บโคตรยากเลยฮะสีทองนะฮะก็คือให้เราเอาไอ้ปืนเนี่ยยิงไปตำแหน่งที่จุดไอเนี่ยแหละฮะจุดเครื่องหมายออสเตรเลียกล่องออสเตรเลียโผล่นะนะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมยิงให้แม่นพอดูว่าอุปกรณ์มันจะเล่นตลกอุปกรณ์อะไรเยอะแยะนะฮะแต่จริงแล้วมันก็ไม่ยากอะต้องยิงให้แม่นพอฮะเห็นไหมฮะเกือบโดนละยิงให้แม่นๆอะใครจะยิงถึงวะแหมยิงปะมันเกือบโดนมันก็ไม่โดนนะเว้ยนี่โดนไหมไม่โดนอ่ะอะไรวะสีทองนี่ก็เก็บยากนะเว้ยคิดว่าเก็บง่ายไอ้2เม็ดที่แล้วยังเก็บง่ายกว่านะฮะผมจะล่อสีทองก่อนเลยสีทองตัวเนี้ยนะใช่ครับผมจะล่อเก็บสีทองแม่งก่อนเลยไงเห็นแล้วมันยากนะยากหนาเนี่ยจะเคลียร์กับมันเหมือนกันอะนั่นไงสวยแม่นแล้วมันต้องเล็งให้แม่นๆเว้ยถ้าทำลายกล่องตรงนั้นได้หมดก็ถือว่าเก็บเพชรสีทองได้ละโอเคตอนนี้นัดเดียวโดนเว้ยไงแม่นไหมล่ะผมแม่นไหมครับนี่เป็นไง2ใบ3กล่องไปแล้วเครื่องหมายออสเตรเลียเห็นไหมจะทำให้เพชรโผล่มาเห็นไหมฮะปุ๊บพอโดนอันเดียวปุ๊บแม่งโดนต่อเนื่องหมดทุกอันเลยเว้ยเป็นไงหมดแล้วสีทองมันก็เก็บไม่ยากหรอกโอเคครบไปดิอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะเนี่ยเราก็เอาปืนนี้ไปยิงไอ้นั่นก็ได้แต่ผมไม่อยากยิงอยากกดระเบิดธรรมดาดีกว่าเห็นไหมเอาได้แล้วสีทองแม่งเอาไม่ยากอ่ะผมว่าบางเม็ดนี่เอาเก็บยากกว่าบางเม็ดที่เก็บโคตรยากก็ยากโคตรยากเลยนะเห็นไหมเอาได้แล้วฮะสีทองโอเคเห็นไหมนี่ไงได้แล้วเห็นไหมสีทองได้แล้ว1เม็ดนะฮะผู้ชมผมบอกแล้วสีทองมันเก็บไม่ยากหรอกนะฮะแล้วขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ผมจะมาสอนเก็บเพชรทีละเม็ดเลยฮะเพราะว่าต้องเจาะลึกไปทีละเม็ดต่อ1คลิปเพราะว่าเพชรแต่ละเม็ดของไอ้เกาะเนี่ยของไอ้ด่านเนี่ยมันเก็บยากจริงว่ะพอไปด่านน้ำแข็งเอ้ยผมว่ายิ่งกว่าด่านน้ำแข็งหลายเท่าขนาดน้ำแข็งผมยังสอนทีละคลิปเลยแล้วคุณดูว่าคลิปนี้ผมจะเหลือไหมนั่นแหละคุณผู้ชมนะ